ไปเบิ่งความอลังการของการเปิดท่าสร้างแคมป์และก็ท่าสร้างยูไนเต็ดสานฝันนักกีฬาเยาวชนลาวเคียงคู่กับการเกษตรและการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับชุมชนท่าสร้างแคมป์เป็นบอลจัดการขันบานเตะสนามกีฬาบานเตะการเกษตรจัดงานปิกนิกแคมป์และอื่นๆส่วนว่าท่าสร้างยูไนเต็ดก็เป็นสโมสรบานเตะเยาวชนลาวที่ว่าสร้างโอกาสให้กับน้องๆได้มีวิธีแข่งขันได้เรียนรู้กีฬาบานเตะอย่างถูกวิธีรวมทั้งยังเป็นการห่มห่วมการเกษตรการกีฬาเคียงคู่ไปนำกันได้เปิดตัวนำไส้อย่างเป็นทางการในตอนแรกของวันที่24มีนาคม2024อยู่ที่เขตบ้านท่าสร้างเมืองปากงึมนครหลวงเวียงจันทน์พิธีดังกล่าวก็ได้จัดขึ้นอย่างอลังการให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านคำนูนเตียงทราชเจ้าเมืองปากงึมฐานคอนสวรรค์สิทธิไทยรองประธานสภาบานเตะนครเมืองจันทน์ทางเป็นคณะที่ปรึกษาสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดและก็ยังมีท่านอารอบมานีบทประธานสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดและก็เจ้าของท่าสร้างแคมป์ประธานบริษัทสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์และกันยังมีท่านเวียงไซบริกุลประธานสโมสร WG นาคาและกันมีท่านกรุณาสุวรรณเมธีประธานสโมสร RNS ที่ว่าเป็นสโมสรห่วมพัฒนากับทางด้านท่าสร้างยูไนเต็ดนอกนั้นมีทางด้านในบ้านท่าสร้างและก็บ้านใกล้เคียงรวมถึงครูฝึกนักกีฬาท่าสร้างยูไนเต็ดเขาห่วมอย่างพร้อมเพียงเกือบ100คนกันเลยก็ว่าได้หลายดีในมื้อนั้นเนาะซึ่งว่าโอกาสในการทานคอนสวรรค์สิทธิไทยหองประธานสภาบานเตะนครพนมจันทร์ทั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของท่าสร้างยูไนเต็ดเพิ่นก็ได้ให้คำเห็นว่าสภาบานเตะนครหลวงโดยได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาบานเตะนครหลวงนะครับเกียรติเขามาร่วมตามการเสื้อเสื้นของท่าสร้างยูไนเต็ดหรือจะมาเป็นสโมสรตัวแบบนี้โดยใส่หลักการ4บวกเป็นกันยังกล่าวย้ำเติมว่าสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดเป็นหนึ่งใน4สโมสรที่ว่าทางสภาบานเตะนครหลวงจันทน์ได้รับห้องเป็นสโมสรเยาวชนต้นแบบในการพัฒนานักเตะเยาวชนลาวเพื่อให้เขาเจ้าได้มีการเล่นกีฬาบาเตะอย่างถูกวิธีนะในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมถึงยังก้าวสู่การเป็นนักเตะในลีกของนครหลวงลาวลีกและการอื่นและการทีมชาติในอนาคตพิเศษท่าสร้างยูไนเต็ดก็ยังเป็นสโมสรที่ว่าเฮ็ดการกีฬานะเคียงคู่กับการเกษตรก็จะเป็นผลดีให้กับเมืองปากงึมเพราะว่าเป็นเขตกสิกรรมจนจะสามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับสุมชนได้อีกด้วยท่านอารอบวณิวศประธานสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับท่าสร้างแคมป์และการท่าสร้างยูไนเต็ดสร้างตั้งขึ้นมาก็เพื่อการเกษตรเคียงคู่กับการกีฬาเคียงคู่กันไปเนาะสำหรับท่าสร้างแคมป์มันมีพื้นที่10กว่าไฮเนาะเป็นทั้งสนามบานเตะเป็นบอลฝึกซ้อมของนักเตะเยาวชนลาวเฮานะกันยังเป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมต่างๆเป็นแคมป์เนาะเป็นบอลจุดชมวิวเพราะว่าอยู่ใกล้กับแคมป์น้ำงึมเนาะซึ่งว่าในอนาคตเนาะเพิ่นก็จะจัดสรรสถานที่แห่งนี้เป็นบอลเก็บตัวฝึกซ้อมของสโมสรหรือทีมชาติก็อาจเป็นได้นะส่วนว่าเอเดนฟาร์มนะก็จะเป็นหนึ่งในของท่าสร้างแคมป์นะจะเป็นฟาร์มเฮ็ดการเกษตรจะมีการปลูกผักและการเฮ็ดการเกษตรเคร่งครูกันไปนะซึ่งจะเป็นบอลให้ความรู้กับผู้ที่ว่าฮักมักในการเกษตรนอกนั้นก็จะมีการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับชุมชนเพราะว่าปัจจุบันก็มีการเลือกเอานักกีฬาเยาวชนที่ว่าเรียนอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นได้มาเป็นนักเตะของสโมสรท่าสร้างซึ่งว่านักกีฬาจำนวนนี้จะได้เรียนการเกษตรการบูรวัตรทักษะพักและการสนามไปพร้อมๆกันการฝึกซ้อมกีฬาบาสเตะนะซึ่งจุดประสงค์หลักของการสร้างตั้งท่าสร้างยูไนเต็ดก็เป็นการสร้างเวทีการเรียนกีฬาบาสเตะอย่างถูกวิธีและการสร้างเวทีในการแข่งขันแห่งแน่นอนในไปแข่งขันทั้งภายในและก็ต่างประเทศนะ
ซึ่งต่อมาทางคำมูลเกียงทาราเจ้าเมืองเมืองปากเนิ่มก็ได้มีคำเห็นมาขอบใจและก็ขอบคุณมันยังทางประธานก็คือคณะสพันบันตินครหลวงการแข่งขันกีฬาทั่วนครหลวงจันทร์ครั้งที่นิดเมืองปักเงิมสมเชยท่าสร้างแคมป์และท่าสร้างยูไนเต็ดเนาะที่ว่าได้สร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนาะก็จะเป็นเวทีให้กับเด็กน้อยลาวโดยเฉพาะแม่นนักกีฬาที่ว่ายูเคท่าสร้างเป็นเขตที่น้องๆเนาะบ่ค่อยได้รับโอกาสเนื่องจากว่าในเมืองปักเงิมเนาะเป็นเขตน้องๆแต่ก็สามารถนับได้ว่ามีสนามบาเตะญาติเทียมเพียง 2-3 แห่งเท่านั้นแน่นอนว่าบ่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านกีฬาบาเตะอย่างเพียงพอเซ็นตาสร้างที่ว่าสร้างมาใหม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแห่งให้กับเมืองปางงึมในการพัฒนากีฬาบาเตะเยาวชนลาวเฮาเพราะว่าในเนี้ยที่ผ่านมาทางด้านเมืองปางงึมก็มีมูลเสื้ออันดีงามในด้านการกีฬาเนาะก็มีนักกีฬาทั้งนี้ทั้งซ้ายเนาะที่ว่าเคยติดทีมชาติลาวเนาะโดยเฉพาะแม่นระดับกีฬานักเฮียนเนาะก็เคยเป็นเจ้าเหรียญคำมาแล้วในการสิงไส้ทัวร์นครหลวงเนาะนอกจากนั้นทางเบียงไซวิกุลประธานสโมสร WSG นาคาก็ให้ความเห็นว่าเขาก็อยากให้สโมสรสโมสรต่อไปนี่ก็คือคือสายแม่น้ำเหมือนกันเนาะตาสร้างก็จะเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ว่าจะสามารถพัฒนาได้ไวเพราะว่ามีสนามเป็นของตัวเองมีแผนการมีการหัวมือที่ว่าดีเลิศเนาะแต่ต่อมาก็ทางกระโดนาประธานสโมสร RNSAcademy เนาะมันก็ได้ให้ความเห็นว่ายินดีกับทั้งนั้นสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดเนาะที่ว่าได้เกิดขึ้นใหม่และก็จะเป็นอีกหนึ่งแห่งเป็นอีกหนึ่งคู่ห่วงพัฒนาในกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนลาวเฮาสำหรับท่าสร้างยูไนเต็ดก็เริ่มฝึกซ้อมมาตั้งแต่ปี2023เนาะมาฮอดปัจจุบันก็มีนักกีฬาเกือบ70คนกันแล้วเนาะก็แบ่งออกเป็น2ศูนย์ก็คือศูนย์ที่1กับศูนย์ท่าสร้างในเมืองปากเงิมนครนงจันทร์ศูนย์ที่2ก็อยู่ที่ศูนย์เบสวันตั้งอยู่ในเมืองไซเซธานครนงจันทร์โดยมีแผนการเคลื่อนไหวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันบาสเตะเยาวชนรายการเกลเม่ลาวครับ2024นะซึ่งก็จะจัดขึ้นครั้งทำอิฐอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพนะซึ่งก็จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2024อยู่ที่สนามท่าสร้างแคมป์บ้านท่าสร้างเมืองปางงึมนครมือจันทร์เพื่อคัดเอานักกีฬาที่ว่าได้ชนะเลิศนะจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันรายการอยู่ที่ต่างประเทศตามแผนที่ได้วางไว้นะสำหรับแผนการที่จะไปแข่งขันอยู่ที่ต่างประเทศก็มีการเข้าร่วมรายการเกลเม่ครับ2024อยู่ที่นครหลวงบางกอกในเดือนมิถุนายน2024นะต่อด้วยเดือนกฎก็มีแผนไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศเกาหลีหรือเกาหลีใต้นะแต่ก็เดือนสิงหาคม2024ก็จะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสปจีนและก็เดือนธันวาคม2024มีแผนไปแข่งขันอยู่ที่แขวงเชียงใหม่ประเทศไทยความพิเศษของทางด้านท่าสร้างแคมป์และก็ท่าสร้างยูไนเต็ดก็สร้างตั้งขึ้นโดยบริษัทเอเดนฟาร์มสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะซึ่งก็มีหน้าที่หลักก็คือการเฮ็ดการเกษตรและการกีฬาเดี๋ยวไปเบิ่งข้อมูลคร่าวๆกันก่อนเนาะก็คือ1ท่าสร้างแคมป์เนาะจะเป็นสนามบาเตะญาแท้เป็นสนามของท่าสร้างยูไนเต็ดในการฝึกซ้อมและแข่งขันของนักเตะเยาวชนลาวเฮารวมทั้งยังเป็นบอนที่ว่าจะสร้างเวกเฮ็ดงานทำให้กับน้องๆในการปลูกพักบัวระบัดพักในการสนามหลังจากที่ว่าได้เลิกเฮียนมาก็คือปัจจุบันก็ได้มีการคัดเอานักกีฬาจำนวนเซาน้องอยู่ที่เขตบ้านดังกล่าวเข้าเป็นนักเตะสโมสรต้นแบบนะโดยบ่ได้เสียค่าดังนั้นในอนาคตทางนั้นท่าสร้างแคมป์จะดีนิมิตสนามแห่งนี้เป็นสนามเก็บตัวของทีมชาติสโมสรและก็อื่นๆที่ว่าต้องการนำใส่สนาม2ท่าสร้างแคมป์ก็ยังมีโคฟาร์มนะเป็นบริษัทที่ว่าเฮ็ดการเกษตรหรือกสิกรรมสร้างเวทเฮ็ดงานทำให้กับชุมชนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดฟาร์มการปลูกพักและอื่นๆเป็นบอนที่ว่าเฮ็ดฮู้ทางด้านการเกษตรให้กับน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพักหรือผู้เรือสนใจสามารถมาเรียนรู้นำได้นะ3ท่าสร้างแคมป์ก็ยังเป็นบอนพักพรปิกนิกแคมป์เพื่อชมวิวน้ำงึมเนาะเพราะว่าติดอยู่แคมป์น้ำงึมแต่ก็ยังเป็นทริปไปท่องเที่ยวได้เนาะเพราะว่าอยู่ใกล้กับบริเวณพระใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาก็คือตั้งอยู่วัดท่าสร้างที่ว่าตั้งอยู่ใกล้ๆกันเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นรวมทั้งยังเป็นบอนจัดงานเลี้ยงจัดกิจกรรมต่างๆที่ว่าเป็นอีก2ทางในการอำนวยความสะดวกให้กับสังคมส
4ก็คือทาซ่ายูไนเต็ดนะครับเป็นสโมสรบาสเกตบอลยาวชนลาวที่ว่าพัฒนาเด็กน้อยยาวชนลาวให้เป็นนักกีฬาที่ดีดินกีฬาอย่างถูกวิธีจากอาจารย์ที่ว่ามีประสบการณ์สูงและก็เฮ็ดให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางจากสิ่งเสพติดรวมทั้งยังสร้างนักกีฬาสู่นักเตะในลีกหรือทีมชาติในอนาคตโดยจะเริ่มให้น้องๆได้มีการฝึกซ้อมแต่ท้ายปีที่ผ่านมาและต่อจากนี้จะมีการแข่งขันภายในและก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องกันเลยส่วนนี้จะเป็นเรื่องราวของทางด้านทาซ่านแคมป์และก็ทาซ่านยูไนเต็ดจะเป็นอีกหนึ่งแห่งในการพัฒนาบาเตะเยาวชนลาวเคียงคู่กับการเกษตรสร้างเวียงเฮ็ดงานทำให้กับชุมชนสร้างความรู้ให้กับสังคม